รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะออกอากาศทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23เต็มปากเต็มคำนะคะจะเป็นรายการที่คุณผู้ชมนะคะจะเต็มอิ่มกับ2เมนูเลย1เมนูของเจ๊และอีก1เมนูของเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับมาดูดีกว่าวันนี้ทางรายการเขาเตรียมอะไรให้พวกเรากันเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหหนึ่งในวัตถุดิบที่มีติดบ้านแน่นอนคือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้หลักๆที่วางขายเป็นเต้าหู้หลอดที่วางขายทั่วไปเนี่ยจะมีเต้าหู้หลอดที่ทำจากถั่วเหลืองกับเต้าหู้หลอดที่ทำจากไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเลือกใช้เต้าหู้ตามแต่ความชอบวันนี้ตรงหน้านานาเป็นเต้าหู้ไข่ค่ะนานาจะชวนคุณมาทำเต้าหู้น้ำแดงกันเอาละครับอันนี้โปรตีนชั้นดีนะฮะเต้าหู้ไข่นั่นเองนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยแกงจืดไหมต้มจืดไหมแบบว่าจีนๆหน่อยอาจจะแบบเต้าหู้น้ำแดงนะฮะอันนั้นทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมนูนี้ฮิตมากเมนูนี้ผมขอทำเลยก็คือเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับเอาเต้าหู้นะฮะไปทอดให้เขากรอบนอกนุ่มในแล้วก็มาผัดกับเครื่องของผมโอ้โหน่ากินสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือนะครับ wow. นี่เลยนะฮะเต้าหู้ไข่ของเรานะครับหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในก็จะได้มีเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะฮะเอาละผมเตรียมแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องมีก็คือแป้งประกอบอาหารนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยเราก็จะเอาเต้าหู้ที่เราหั่นไว้นะครับลงไปคลุกกับแป้งครับแต่ก่อนอื่นนะฮะให้เราเปิดเตาอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะฮะนี่วอร์มไว้เลยพอคลุกเสร็จปุ๊บลงทอดกรอบแน่นอนครับมาชิมที่1 2 3คลุกเคล้าแบบนี้เลยนะฮะก่อนลงก็เขย่าแป้งนิดนึงนะฮะไม่ให้มีแป้งติดเยอะเอาละครับน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคลุกไว้เรียบร้อยแล้วเบาๆเนาะเดี๋ยวเต้าหู้เขาแตกก่อนอันนี้ผมเมื่อกี้ออกแรงไปนิดนึงบิ่นไปเลยฮะค่อยๆใส่ลงไปนี่งานละเอียดนะฮะทีละชิ้นแบบนี้เลยโอ้โหทอดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะให้เขามีความกรอบข้างนอกนิดหนึ่งนะครับยังไม่คนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาจะไม่ติดกันหรอกนะฮะเอาให้เขาแบบข้างนอกมีความแข็งนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยเอาตะหลิวมาคนอีกทีนะครับพอทิ้งไว้สักครู่นะฮะสังเกตดูข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มมีความกรอบแบบนี้ละสีสันเริ่มมานะฮะเอาละตอนนี้ก็เริ่มคนได้นี่นะครับไฟแรงๆได้เลยนะให้ข้างนอกเขามีแบบผิวสัมผัสนิดนึงครับเพราะปกติเต้าหู้ไข่นี่แกว่งไปแกว่งมาปุ๊บนี่ทรงเขาก็เสียละเดี๋ยวทอดอีกนิดนึงนะฮะให้เขามีสีเหลืองทองเลยนะครับแล้วเราก็จะยกลงเสด็จน้ำมันนะเอาละครับคุณผู้ชมครับดูเนาะอันนี้โอ้โหสีเหลืองทองทั่วกันทั้งชิ้นเลยนะฮะคลุกแป้งให้ทั่วแล้วก็ทอดแบบนี้นะอร่อยแน่นอนนะครับมาผมก็จะพักบนตะแกรงก่อนกรอบๆแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้เลยนะครับเต้าหู้ของเรานะครับทอดจนกรอบเหลืองทองแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำคั่วพริกเกลือพร้อมๆกันเลยนะครับมาขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟเลยกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปครับง่ายๆเลยนะโอเคต้องมีจริงๆนะครับกระเทียมสับละเอียดแบบนี้แหละฮะลงไปผัดก่อนเลยครับพอลงไปปุ๊บนะสังเกตนะคุณผู้ชมนะกลิ่นจะเริ่มมานะฮะกระเทียมจะเริ่มฟูๆแบบนี้เลยนะครับผมจะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยเผ็ดร้อนนิดนึงนะฮะผัดให้เขาแบบมีความหอมเลยเมนูนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาขายเครื่องเขาไม่ได้ขายแบบเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนนะฮะแต่โจทย์ในวันนี้คือเต้าหู้ยังไงผมก็จะใส่เยอะเอาละครับผ
ัดจนหอมแบบนี้นะครับกระเทียมเริ่มสุกแล้วนะครับพริกก็มีความหอมเงาแบบนี้เลยตัวช่วยความอร่อยนะฮะอันนี้เกล็ดขนมปังนะครับเอาแบบที่เป็นเกล็ดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเวลาทานจะได้อร่อยมีผิวสัมผัสเยอะๆนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมสดลงไปแล้วก็ต้องมีกระเทียมเจียวด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาคนละแบบแล้วก็ให้ผิวสัมผัสด้วยนะฮะนี่จากนั้นเนี่ยเราก็จะผัดให้เขาแห้งๆหน่อยนะครับนี่ฮะเกล็ดขนมปังพอโดนความร้อนเขาก็จะกลับมากรอบกันอีกครั้งนึงนี่แหละครับได้แบบนี้นะครับเราจะปรุงรสครับขออนุญาตปรุงรสจัดนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกล็ดขนมปังมันเป็นแป้งเยอะนะฮะน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเกลือไทยนะครับเม็ดโตๆเลยโอเคแล้วก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่อันเนี้ยเพื่อความนัวจริงๆนะครับอันนี้คือผงปรุงรสนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะหอมๆพริกไทยป่นครับโอเคเอาล่ะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันหน่อยนะฮะอันนี้ต้นหอมผมเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดลงไปครับนี่พระเอกของเรานะไปเลยเอาล่ะจากนั้นก็แค่คลุกเคล้านิดหนึ่งฮะให้เขาเข้ากันเบาๆเลยหอมมากตอนนี้นะครับถ้าคลุกแรงเดี๋ยวเต้าหู้แตกให้ตัวเกล็ดขนมปังที่เราปรุงรสไว้นะฮะเคลือบทุกชิ้นของเต้าหู้เลยเวลาทานก็จะมีความกรอบหอมๆนะฮะลงตัวสุดๆก่อนเสิร์ฟนะครับใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงครับปิดไฟแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงโอเคครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือของเท็ดดี้นะครับแต่เวลาทานนะคุณผู้ชมแนะนำว่าทานกับข้าวร้อนๆนุ่มๆนะครับและก็จะต้องเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะครับดูครับนี่ผมหุงนะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับได้ออกมาเต็มเม็ดแบบนี้เลยน่ากินมากๆข้าวนุ่มๆนะฮะกับเต้าหู้ของเรามาลองดูครับเต้าหู้ของเรานะฮะวางลงไปก่อนเลยนี่ชิ้นสวยๆก็ต้องโชว์ก่อนและก่อนเสิร์ฟนะฮะเราก็จะตกแต่งอีกนิดนึงด้วยช่อผักชีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับตอนการทำเต้าหู้น้ำแดงสูตรของที่บ้านวันนี้เอาสูตรของที่บ้านมานำเสนอเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทำทุกครั้งทุกคนในบ้านบอกอร่อยเดือดจัดๆแบบนี้นะคะเก็บไข่แดงไว้วางข้างบนแล้วเราใส่ไข่ขาวลงไปอย่างนี้ราดลงไปบนข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะโอ้โหพอดีวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยหมูกระจกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีอ
วิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่หนังหมูติดมันต้มจนสุกตักขึ้นพักไว้จนเย็นจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่หนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นบางเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมูกระจกทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ